เปิดให้บริการแล้วสำหรับ7-11สาขา3อยู่เขตตลาดมอสอดงโดกเมืองสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นห้างทับอิฐของคนลาวที่บริหารโดยนักธุรกิจหญิงหุ่นใหม่อายุเพียง26ปีหลังจากบริษัท PCO ลาวจำกัดในกลุ่ม PCO ได้เปิดให้บริการสาขาทับอิฐเมื่อเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมานี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคึกคืนทั้งเศรษฐกิจของประเทศลาวที่กำลังต้อนรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานอกจากนี้ 7-11 สาขา3ยังเป็นห้างที่บริหารโดยผู้ร่วมธุรกิจหรือ Store Business Partner ที่เป็นคนลาวคนทับอิฐซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ PCO ที่ต้องการให้ห้าง 7-11 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นห้างของประเทศลาวสร้างคุณค่าให้สังคมลาวและเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวอย่างแท้จริง 7-11 เขตตลาดมอซอดดงโดกเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่10ธันวาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งเป็นห้างสาขาที่3ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาลูกค้าท่านนางลลินทิพย์เมืองบงผู้ร่วมธุรกิจ 7-11ผู้บริหารห้างสาขาตลาดมอซอดดงโดกในอายุเพียง26ปีได้กล่าวว่าสนใจธุรกิจนี้ย้อน 7-11 เป็นห้างสะดวกซื้อที่ทันสมัยมีชื่อเสียงการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก PCO เป็นอย่างดีบริษัทมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องมีระบบบริหารจัดการห้างที่ทันสมัยและก็เสื่อมันว่าจะประสบผลสำเร็จไปพร้อมๆกันร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับคนลาวได้มีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพหลายขึ้นจะสร้างข้อดีหลายอย่างให้กับสังคมและก็ประเทศลาวก็คือการจะช่วยในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจโดยว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเพิ่มโอกาสในจ้างงานบ่เพียงแค่ในห้างเท่านั้นเนาะก็ยังรวมถึงพนักงานภาคส่วนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 7-11 ก็ได้รับรายรับเช่นเดียวกันทาง 7-11 เพิ่นยึดลักมั่นเกี่ยวกับการให้บริการส่งมอบสู่ลูกค้าและสิ่งสำคัญต่อมาก็คือทางห้าง 7-11 เพิ่นได้ส่งเสริมได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนลาวของท้องถิ่นและก็สินค้าที่แบบคนลาวที่เป็นห่วมธุรกิจนำก็ได้มีการสนับสนุนและเฮ็ดให้คนลาวมีรายได้รายรับจากทางนี้โดยตรงเนาะท่านไสโรดทิวัฒน์มั่นเจริญ Managing Director International บริษัท PCO จำกัดมหาชนได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารห้างคนลาวคนทำอิฐที่ถือว่าเป็นคนหุ่นใหม่หลายความสามารถซึ่งจะเป็นแห่งปันดาลใจให้ผู้ประกอบการคนลาวอื่นๆเข้ามาเป็นกำลังสร้างสิ่งดีๆร่วมกันโดย PCO ยึดมั่นในค่านิยม3ประโยชน์คือสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติประชาชนและองค์กรตั้งแต่เถื่อทำอิฐที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมลาวจนฮอดมื้อนี้ PCO ก็ยังสืบต่อมุ่งมั่นร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสตามวิสัยทัศน์หรือ Giving and Sharing